หนูบอกน้องตลอดบอกทุกคนเสมอใครที่มีโอกาสเข้ามาหนูพยายามสอนว่าถ้าเรามีโอกาสให้คว้าเอาไว้แล้วก็แบบถ้ามันมีเงินเข้ามาอย่างเงี้ยก็ให้เก็บให้ฝากให้ซื้ออะไรที่มันเป็นทรัพย์สมบัติไว้นี่คือสมบัติชิ้นมูลค่าสูงสุดของวรรณาบัวแก้วอดีตลิโบโร่หมายเลขหนึ่งของทีมชาติไทยเด็กสักแก้วที่เล่นวอลเลย์บอลมาไม่ต่ำกว่า20ปีบ้านหลังย่อมบนถนนเส้นรามินทาได้มาจากน้ำพักน้ำแรงการเล่นวอลเลย์บอลซึ่งเวลานี้เป้าหมายของวรรณาคือการเป็นผู้ฝึกสอนอาชีพความท้าทายใหม่บนเส้นทางลูกยางตอนแรกหนูคิดลองดูเอาเท่าที่ไหวถ้าไม่ไหวเราจะหยุดแต่ตอนนี้คือเราคิดว่ามันไม่ใช่ละคือโค้ชมันต้องมีอะไรใหม่ๆเรื่อยๆเด็กก็จะได้อะไรใหม่ๆไปด้วยถ้าไม่มีอะไรใหม่ๆมาให้เด็กมันก็จะย่ำอยู่กับที่มันก็จะไม่ได้อะไรเพราะฉะนั้นหนูมองว่าหนูต้องพัฒนาตัวเองไปอีกคือจะต้องแบบจะต้องมากกว่าที่นักกีฬามีอะแม้กีฬาวอลเลย์บอลจะทำให้วรรณามีครบทั้งบ้านเงินทองและอาชีพแต่สิ่งเดียวที่ยังคงฝันอยู่ตลอดเวลาคือการเป็นส่วนหนึ่งของทีมชาติไทยในโอลิมปิกเกมส์ซึ่งเธอมองว่าโอกาสได้ขยับเข้ามาใกล้มากที่สุดแล้วในปี2020เด็กๆอะขึ้นมาเกือบจะทันพี่ๆแล้วแล้วที่ผ่านมาปีที่แล้วเนี่ยชัดเจนเลยคือเอเชียนเกมส์คือรู้เลยว่าน้องๆสามารถขึ้นมาเล่นกับพี่ๆได้อย่างสนุกแล้วก็แบบคือมันอาจจะมีบ้างเล็กๆน้อยๆที่มีข้อผิดพลาดแต่หนูมองดูแล้วหนูว่าผ่านหนูว่าน้องๆชุดนี้น่าจะผ่านแล้วทุกคนมีความมุ่งมั่นแล้วก็ตั้งใจมากไม่ว่าจะเป็นน้องหรือพี่ที่อยู่เก่าคือเขาก็เด็กๆเขาก็อยากจะให้พี่เนี่ยประสบความสำเร็จตรงนี้ส่วนพี่เขาก็มีความตั้งใจอยู่แล้วที่อยากจะไปให้ได้เพราะฉะนั้นเขาตั้งใจฝึกซ้อมแล้วก็มุ่งมั่นมากที่จะผ่านตรงนี้ได้หนูมั่นใจว่าน้องไปได้